ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไม้สักต่างๆของจังหวัดแพร่นั้นได้ถูกพัฒนายกระดับขึ้นมาอีกขั้นโดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆมาผสมผสานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไม้สักที่มีคุณภาพดีมีดีไซน์ที่หลากหลายทันสมัยสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรพัฒนาวัตถุดิบโดยนำไม้สักทองมาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อให้ได้เนื้อไม้ที่มีคุณภาพคงรูปเหมาะแก่การนำไปทำผลิตภัณฑ์ไม้สักต่างซึ่งในกระบวนการจัดทำก็มีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่มีดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยได้รูปแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งด้านการเพิ่มองค์ความรู้เทคนิคการทำไม้ด้วยเครื่องจักรต่างๆเช่นการแกะสลักด้วยระบบ CNC และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมไม้สักจากหน่วยงานต่างๆเช่นเทคโนโลยีการต่อประสานไม้ซึ่งกระบวนการต่างๆทั้งหมดนี้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ไม้สักที่มีความหลากหลายและสวยงามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีและได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องคุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ไม้สักจากเมืองแพร่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพ